ในพระราชบัญญัติจราจรทางบกพุทธศักราช2522จะได้เข้าใจว่ากฎหมายเกี่ยวกับเรื่องของให้ความคุ้มครองคนข้ามทางม้าลายเนี่ยมันมีมานานแล้วไม่ใช่เพิ่งจะมีตอนเป็นเรื่องเป็นราวใหญ่โตแบบนี้นะฮะมีมานานแล้วแต่ละเลยนะฮะละเลยกันคุณสังเกตดูทางม้าลายตรงตามสี่แยกไฟแดงเนี่ยนะฮะมันจะมีทางม้าลายก่อนที่จะถึงบริเวณแยกสี่แยกเนี่ยนะฮะรถก็ไปจอดทับทางม้าลายกันอันนี้มันผิดแน่นอนเขาห้ามจอดนะเขาห้ามจอดทับทางม้าลายแล้วโดยเฉพาะยิ่งบางทีรถยนต์นี่ไม่จอดทับแต่ไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ต้องการความเร่งรีบส่งอาหารด่วนดีลิเวอรี่ต่างๆไปจอดทับทางม้าลายกันหมดทางม้าลายนี่สำหรับคนเดินข้ามได้ยังไงฮะนี่แหละคือปัญหานะฮะเอ้ามาดูกันต่อไปผมจะเปิดกฎหมายบางข้อให้ท่านได้เข้าใจว่ามันมีมานานแล้วอย่างเช่นมาตรา22พ.ร.บ.จราจรทางบก2522ที่บอกว่าผู้ขับขี่ต้องปฏิบัติตามสัญญาณจราจรหรือเครื่องหมายจราจรที่ปรากฏข้างหน้าวงเล็บ4บอกว่าสัญญาณไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวซ้ายหรือชี้ให้ตรงไปหรือสัญญาณจราจรไฟสีแดงแสดงพร้อมกับสัญญาณจราจรไฟลูกศรสีเขียวชี้ให้เลี้ยวหรือชี้ให้ตรงไปให้ผู้ขับขี่เลี้ยวรถหรือขับตรงไปได้ตามทิศทางที่ลูกศรชี้และนี่เลยต้องขยายคำนี้และต้องขับรถด้วยความระมัดระวังและต้องให้สิทธิ์ย้ำตรงนี้นะกฎหมายเขาบอกงี้เลยนะและต้องให้สิทธิ์แก่คนเดินเท้าในทางข้ามหรือในทางม้าลายหรือรถที่มาทางขวาก่อนนั่นคือหมายความว่าอย่างนี้แปลไทยเป็นไทยภาษากฎหมายเป็นภาษาชาวบ้านชาวช่องชาวนาชาวไร่บอกว่านั่นคือข้อนี้หมายความว่าคนขับรถที่ต้องการเลี้ยวซ้ายหรือเลี้ยวขวาต้องเลี้ยวด้วยความระมัดระวังเมื่อเห็นสัญญาณไฟสีเขียวตัวเองเลี้ยวก็ตามแต่ต้องระมัดระวังหากมีคนเดินข้ามถนนถึงแม้ว่าตัวเองเป็นไฟเขียวก็ต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลายก่อนครับนี่เขาระบุคุ้มครองว่าอย่างนี้แล้วยกตัวอย่างง่าย4 แยกพอเราเนี่ยเราประเทศไทยเราเนี่ยขับรถเลนซ้ายใช่ไหมฮะครับพอเราจะเลี้ยวซ้ายเมื่อก่อนเนี่ยป้ายเขียนเลยเลี้ยวซ้ายผ่านตลอดตอนนี้เปลี่ยนแล้วนะฮะคุณผู้ชมคุณฟังสังเกตนะเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยนั่นหมายความว่ายังไงหมายความว่าคุณเลี้ยวได้นั่นแหละแต่ว่าเลี้ยวแล้วอ้าวมีทางม้าลายใช่ไหมคุณต้องหยุดให้คนเดินข้ามก่อนใช่แต่ตอนนี้ไม่ใช่นะฮะเลี้ยวซ้ายเมื่อปลอดภัยไม่รู้เลี้ยวเลยไม่ได้การที่คนต้องหยุดให้รถต้องหยุดให้ทางม้าลายคนข้ามทางม้าลายก่อนอย่างที่คุณธราวุฒิบอกเพราะมาตรานี้แหละ22วงเล็บ4นี่แหละนะฮะเขาต้องบอกว่าหากมีคนข้ามทางม้าลายต้องหยุดรถให้คนเดินข้ามทางม้าลายก่อนถึงแม้ว่าคุณจะเป็นไฟเขียวก็ตามอันนี้สำคัญนะอันนี้สำคัญนะจะได้เข้าใจต่อไปวงเล็บ2เขาบอกว่าภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางข้ามทางร่วมทางแยกเนี่ยวงเวียนหรือเกาะที่สร้างไว้หรือทางเดินรถที่ตัดข้ามทางรถไฟอันนี้หมายถึงว่าเมื่อเห็นทางม้าลายเนี่ยภายในระยะ30เมตรก่อนถึงทางข้ามหรือทางม้าลายเนี่ยนะฮะครับห้ามแซงเด็ดขาดในระยะ30เมตรไม่ได้จะมาแซงเฉวัดเฉวียนไม่ได้นะฮะแล้วก็มาตรา57บอกว่าห้ามมิให้ผู้ขับขี่จอดรถวงเล็บ4ในทางข้ามหรือทางม้าลายข้อนี้แหละหรือในระยะ3เมตรจากทางข้ามทางม้าลายมันมีระยะของมันอยู่นี่ไงที่คุณบุญมาบอกว่านี่แหละฮะไปจอดทับทางม้าลายทับทางม้าลายกันแล้วคนเขาจะเดินข้ามกันยังไงข้อนี้ก็คือห้ามจอดทับจอดรถทับทางม้าลายตรงแยกไฟแดงตรงไหนก็ตามแต่โดยนับจากเส้นไปก่อนและหลังของทางม้าลายอ่ะ3เมตรครับเช่นเดียวกับเส้นเหลืองทะแยง อย่างนี้เลยจะได้เข้าใจนะครับแล้วก็ข้อมาตรา70ผมจะยกตัวอย่างบางมาตราเขาบอกว่าผู้ขับขี่ซึ่งขับรถเข้าใกล้ทางร่วมทางแยกทางข้ามหรือทางม้าลายเส้นเนี่ยให้รถหยุดหรือวงเวียนต้องลดความเร็วของรถนี่มาตรา70ว่าอย่างนี้หมายถึงว่าเมื่อเห็นทางม้าลายเนี่ยครับให้ชะลอความเร็วก่อนทุกครั้งมาตรา104อ้าวความหมายของมาตรา104นะฮะที่บอกว่าภายในระยะไม่เกิน100เมตรนับจากทางม้าลายทางข้ามห้ามมิให้คนเดินเท้าข้ามทางนอกทางข้ามอันนี้หมายความว่าครับเชิญฮะผู้ที่ต้องการข้ามถนนหากมีทางม้าลายหรือสะพานลอยในระยะ100เมตรให้ข้ามตรงทางม้าลายหรือสะพานลอยเท่านั้น
หากข้ามบริเวณอื่นก็จะโดนปรับเหมือนกันอันนี้คือผู้สัญจรด้วยการเดินเท้านะฮะถูกต้องอันนี้คือเหมือนเราทั่วไปเดินเห็นทางม้าลายอยู่ข้างหน้าเนี่ย100เมตรตรงนู้นโอ้โหไม่ไปละข้ามกันตรงนี้อันนี้ผิดกฎหมายนะฮะครับเมื่อเห็นทางม้าลายเห็นสะพานลอยเนี่ยต้องเดินข้ามตามจุดที่เขากำหนดนะฮะไม่อย่างนั้นนี่ผิดกฎหมายข้อมาตรา104นะอันนี้สำหรับคนเดินสัญจรทางเท้านะฮะ